ในขณะที่สามบินส่วนภูมิก็เตรียมเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินใหม่สัตว์วันในวันที่28กันยายนนี้ครับ นายกิติพงศ์กิติกชรนะครับผู้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นก็พาสื่อมวลชนไปดูอาคารท่าเทียบเครื่องบินรองหลังที่1นึ่งที่รกันสันปัสต์วันนะครับก็พร้อมจะเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนวันที่28กันยายนครับก็โชว์ความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารนะครับตกแต่งภายในสวยงามนะฮะสามารถรับผู้โดยสารได้ทั้งขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศแล้วก็ระบบขนส่งผู้โดยสารนั้นเป็นแบบอัตโนมัติผ่านการทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีนี้พอเปิดใช้อาคารแซดวันนี่นะครับจะทาให้สนามบินสุวรรณภูมินั้นรับผู้โดยสารได้ถึง60ล้านคนต่อปีครับทุกวันนี้ก็รับได้ประมาณ45ล้านคนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมรับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวซึ่งทททก็คาดว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนโควิด19ได้ภายในปีหน้าเบื้องต้นก็นมีสายการบินที่จะมาลงอาคารใหม่แซดวันเนี่ยสองสายครับคือไทยไอเชียเอ็กซ์แล้วก็ไทยเวียดเจ็ทวันละ18เที่ยวบินนะครับ